ดังนั้นวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลเดี๋ยวทางเราเนี่ยทยอยมาแล้วนะเดี๋ยวท่านเราจะมีค่อยๆสรุปค่อยๆสรุปของชูวิทย์ครับชูวิทย์แถลงจบเดี๋ยวคงไปอังกฤษคืนนี้วันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะไปยื่นร้องเรียนต่อคุณลวโรนอธิบดีกรมสรรพากรให้ไปตรวจสอบการเสียภาษีอากรกรณีซื้อขายที่ดินหลังโรงแรมเดวิสค่ะคือเดวิสอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะหลังเดวิดเนี่ยจะเป็นภูวิลล่าวิลล่าเรือนไทยวิลล่าตอนนั้นอยู่ข้างหลังซึ่งขายดีนะขายดีมากคุณสนธิบอกว่าที่มายื่นเพราะมีคนร้องเรียนว่าชูวิทย์ขายที่เลี่ยงภาษีให้กับตระกูลตัวเองโดยเป็นการขายจากบริษัทตัวเองไปให้ลูกแล้วให้ลูกไปขายต่ออีกบริษัทหนึ่งที่เป็นของตัวเองเหมือนกันตัวเองไปลูกไปตัวเองโดยคิดราคาที่ดินในการโอนตัวเองไปลูกนั้นตารางวาละ 200,000แล้วไปโอนต่ออีกทอดหนึ่งแพงขึ้นหรือถูกลงเนี่ยในตลาดในครอบครัวเหมือนกันไปฟังคุณสนธิอธิบายเรื่องนี้ค่ะวันละ200,000 บาทแต่พอลูกได้รับแล้วเนี่ยลูกก็ไปโอนให้บริษัทซึ่งเป็นบริษัทของตัวเองเช่นกันของลูกหลานตัวเองเป็นเจ้าของหมดคือตั้งแต่บริษัทโอนต้นแรกเนี่ยเป็นของคุณชูวิทย์แล้วลูก4 คนพอโอนมาแบ่งที่ดินมาเป็น4 แปลงโอนให้ลูก4 คนเสร็จลูก4 คนก็โอนต่อให้กับบริษัทใหม่ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ลูก4 คนก็เป็นเจ้าของครับแล้วก็เลยคนที่ส่งมาว่าเป็นนิติกรรมอันตรายโอนขั้นแรกเนี่ยต้องเสียภาษีแค่11 ล้านบาทนะฮะแล้วปรากฏว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเสียภาษีสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิติกรรมอำพรางคุณชูวิทย์ต้องเสียภาษี359 ล้านบาทถ้าผิดจริงก็ต้องโดนค่าปรับอีกเท่าตัวอีก359 ล้านบาทโดนค่าภาษีเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเป็นทั้งหมดคุณชูวิทย์และตระกูลต้องเสีย900 กว่าล้านบาทผมที่เกียจทะเลาะกับคุณชูวิทย์ในเรื่องนี้เพราะคุณชูวิทย์ก็บอกเขาไม่จริงเพราะว่าเขาทำงานมาแล้วเขามั่นใจว่าเป็นนักบัญชีนักผมก็เลยไม่ใช่เขาคงจะรู้จริงแต่เอาเป็นว่าความจริงมีหนึ่งเดียวคนที่จะชี้ขาดตรงนี้ได้น่าจะเป็นสรรพากรครับผมก็เลยไปยื่นเรื่องเอาหลักฐานทั้งหมดให้สรรพากรพอสรรพากรได้เรียบร้อยแล้วสรรพากรก็จะเป็นกลุ่มที่ดำเนินตามขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็สอบถามและในสุดแล้วก็จะมีปฏิกิริยาว่าเป็นนิติกรรมบางครั้งหรือเปล่าถ้าเป็นนิติกรรมบางครั้งชีวิตก็ต้องเสียภาษีตามที่ผมบอก7,900 บาทแต่ถ้าไม่ใช่ก็จบอันนี้เป็นเรื่องที่พฤติกรรมมากไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันไม่ต้องมานั่งเถียงกันนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่ทางนี้ในหนังสือร้องเรียนมีการระบุว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหลบเลี่ยงภาษีอากรอันถิ่นชำระเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร2481มาตรา37ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83สำหรับข้อมูลที่เข้าร้องเรียนในครั้งนี้มีรายละเอียดบางส่วนระบุดังนี้ข้าพเจ้านายสนธิลิ้มทองกุลไปตรวจพบหลักฐานการทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินและการชำระภาษีที่เกิดจากการซื้อขายที่ดินที่ผิดปกติและอาจมีการจงใจหลีกเลี่ยงการชำระภาษีกรณีการซื้อขายที่ดินบริเวณหลังโรงแรมเดวิสบางกอกโฉนดที่ดินเลขที่1778 1779 3538 3539ระหว่างบริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดผู้ขายกับนายต้นตระกูลกมลวิสิทธิ์นายเติมตระกูลกมลวิสิทธิ์นางสาวตระการตากมลวิสิทธิ์และนายต่อตระกูลกมลวิสิทธิ์ผู้ซื้อการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่1778 1779 3538 3539ระหว่างนายต้นตระกูลนายเติมตระกูลนางตระการตานางสาวตระการตาและนายต่อตระกูลกมลวิสิทธิ์ผู้ขายกับบริษัทเดวิสไลมอนแลนด์24จำกัดหรือบริษัทเดวิส24จำกัดในปัจจุบันเกิดขึ้นระหว่างวันที่23 กันยายน 2562ถึง27 กันยายน 2562ณที่ดินพักขนงโดยมีรายละเอียดว่าในช่วงปี42บริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดของครอบครัวชูวิทย์ได้มีที่ดินหลังโรงแรมเดวิส2 แปลงแปลงละ 278.5 ตารางวารวมแล้ว557ตารางวาแล้วเมื่อ23 กันยา 62เวลา9 นาฬิกาบริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3มีชูวิทย์เป็นประธานในที่ประชุมมีตระการตาและต่อตระกูลร่วมประชุม
ชูวิทย์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแต่เพียงผู้เดียวอนุมัติให้บริษัทขายที่ดินโฉนดเลขที่1778-1779ให้ผู้ถือหุ้นคือต้นตระกูลและเติมตระกูลกมลวิสิทธิ์ในวันเดียวกัน23เวลา 11:00 นสมบัติเติมตระกูลจำกัดก็ประชุมอีกชูวิทย์เป็นประธานอีกมีต้นตระกูลกับเติมตระกูลประชุมชูวิทย์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแต่เพียงผู้เดียวอนุมัติให้ขายที่ดินอีก2โฉนด3538กับ3539ให้แก่ตะการตากับต่อตระกูลตอนเช้าประชุมครั้งหนึ่งมีตะการตากับต่อตระกูลขายให้กับอีก2ตระกูลขายให้พี่ชายกับน้องชายตอนบ่าย2คนนี้ออกไป2คนนี้เข้ามาแล้วขายให้2คนแรกตอนเช้าลูก4คนไงลูกคนที่1เล่นแร่แปรธาตุเล่นแบบโอ้โหสุดเลยยิ่งกว่า12คน12วันชูวิทย์หน้าคนเดียวบริษัทเดียวสมบัติเติมตระกูลมีหน้าเล่าเขาเป็นฉากๆเลยนะสมบัติเติมตระกูลเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวลูกเบอร์1เบอร์2เข้าที่ประชุมครับใครที่ให้เบอร์3เบอร์4ตกตอนบ่ายสมบัติเติมตระกูลประชุมอีกลูกเบอร์3เบอร์4เข้าที่ประชุมขายให้กับลูกเบอร์1และเบอร์2ที่ดินมีทั้งหมด4แปลงทั้งหมดหลังจากทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อเมื่อ24กันยาแล้วอีก3วันถัดมาคือจาก23 24 25 26 27บริษัทสมบัติเติมตระกูลก็โอนที่ดินขายให้กับลูกชูวิทย์4คนต้นตระกูลเติมตระกูลตะการตาต่อตระกูลคนละแปลงแปลงละ 27.86 ล้านบาท4แปลงรวมเป็น 111.4 ล้านบาทคิดเป็นตารางวาละ 200,000 และในวันเดียวกันลูกทั้ง4คนก็โอนที่ดินขายต่อจากสมบัติเติมตระกูลนะโอนให้ลูก4คนแล้ว4คน4แปลงครับ2คน2แปลงแรก2คน2แปลงหลังแล้วพอตกอีก4วันถัดมาลูกทั้ง4คนก็ขายที่ดินต่อให้กับบริษัทเดวิสไลมอนแลนด์24จำกัดบริษัทตั้งไว้รอการร่วมทุนระหว่างครอบครัวกมลวิสิทธิ์กับไลมอนแลนด์ราคาระบุแปลงขายแล้วเนี่ย4แปลง 2,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นตารางวาละ 3,600,000 ซึ่งเดวิดไลมอนแลนด์24มีต้นตระกูลเติมตระกูลตะการตาและต่อตระกูลถือหุ้นการซื้อขายเห็นชัดว่าเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินโอนที่ดิน2ทอดในวันเดียวกันแล้วกลับซื้อขายในราคาที่ต่างกัน18เท่าตัวโดยการโอนที่ดินทอดแรกจากกงสีจากสมบัติเติมตระกูลกงสีให้กับทายาทในราคาต่ำวงการอันตรสังหาเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทในที่นี้คือเลี่ยงภาษีเงินได้ให้กับสมบัติเติมตระกูลซึ่งเป็นกงสีของตระกูลกมลวิสิทธิ์ตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายลักษณะกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจำกัดจะต้องโอนทรัพย์สินในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดมิฉะนั้นเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินตามราคาตลาดในวันที่โอนได้ตามข้อเท็จจริงจึงถือว่า 2,000 กว่าล้านนั้นเป็นราคาตลาดในวันโอนทำให้สมบัติเติมตระกูลมีกำไรในทางภาษี 1,900 ล้านบาทคือเสียภาษีถูกลงเสียภาษีถูกลงการคำนวณภาษีนั้นเนี่ยถ้าคำนวณตามชำระค่าเท็จจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคานี้บริษัทนี้หุ้นกับไลมอนแลนด์อันนี้ไงที่อ้างว่าเอาไปขายแลนด์เอาไปขายแสนสิริแล้วบอกให้รีบโอนมาเลยครับถ้าไม่นั้นก็มีเรื่องมีเรื่องก็คือแล้วก็อันที่ชิ้นเนี่ยที่บอกว่าไลมอนแลนด์มาจำไปแล้ว400ครับแล้วก็ไม่มีอะไรขยับตามมาก็รีบมาจำคุณสนธิขึ้นไปหาคุณลวรนท์ให้สอบนิติกรรมอำพรางระหว่างบริษัทของตัวไปที่ลูกตัวและไปบริษัทที่ตัวหุ้นกับไลมอนแลนด์รับก็คือขายจากกงสีออกไปในราคาถูกเพื่อเสียภาษีถูกแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับเดวิดในราคาถูกเพื่อเสียภาษีถูกแค่นี้ตายแล้วครับคือแชร์คนอื่นนี่แชร์แล้วเป็นฉากนะฮะแต่พอพฤติกรรมประชุมเดี๋ยววันนี้ประชุมวันนี้เช้านี่นะประชุมวาระหนึ่งเดี๋ยวต้นใหม่มีอีกวาระหนึ่งเสร็จอีกวันหนึ่งเอามาขายขึ้นกับคนนี้โอ้โหสุดจริงๆคุณสนธิไปเองนะอันนี้ถ้าไม่อยู่ในมือทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เราจะไม่เห็นเลยนะคุณสนธิไปกรมสรรพากรเองเลยนะเดี๋ยวเราขอไปดูที่คุณชูวิทย์นิดนึงขอไปดูคุณชูวิทย์หน่อยนึง
คุณชวิตที่กำลังแถลงอยู่ไลฟ์อยู่หนึ่งเดี๋ยวทีมงานลองดูหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ทางซ้ายนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วที่สภาพร้อมแล้วนั่งแล้วนั่นแล้วเนี่ยธรรมนัสมาแล้วธรรมนัสขอดูเต็มจอหน่อยครับขอเต็มจอซ้ายมือ